ใครกำลังเกลียดวันจันทร์มาทางนี้โรคเกลียดวันจันทร์อาจจะเป็นเพียงมุกตลกร้ายๆนะคะแต่หากกลายเป็นโรคได้จริงเนี่ยเชื่อว่าคงมีคนที่เป็นโรคนี้อยู่ไม่น้อยเอาจริงอยู่แถวนี้หนึ่งคนนะสารภาพเลยเกลียดวันจันทร์มากวันนี้จะนำแง่มุมของหนังสือทำไงได้ก็งานต้องเสร็จวันนี้นี่นามาแบ่งปันกันนะคะมอบให้หลังจากการอ่านก็คือการเกลียดวันจันทร์ไม่ใช่ความขี้เกียจนะแต่มาจากงานที่กองอยู่บนโต๊ะมากมายต่างหากคำถามก็คือแล้วจะปรับความคิดตัวเองได้อย่างไรล่ะให้หายจากอาการเกลียดวันจันทร์นะคำตอบอาจไม่ได้สื่อสารตรงๆออกมานะความเรียงในเล่มนะอย่างน้อยก็มีเนื้อหาปลอบโยนมนุษย์งานที่ถูกงานฉุดรั้งซึ่งเขียนและวาดภาพประกอบโดยซาเลด้านะคะชาวเกาหลีแปลโดยตรองสิรินะทองคำใสค่ะความโดดเด่นของหนังสือก็คือการเดินเรื่องด้วยภาพประกอบตลอดเล่มนะคะมีเจ้ากระต่ายสีฟ้าเป็นตัวละครนำของเรื่องมันถูกวาดขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนที่มักตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเห็นใจต่างๆทางเรื่องถูกควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์ติดไว้กลางห้องไม่มีทางแม้จะเปิดหรือปิดตัวเองบางครั้งก็เหงื่อท่วมตัวอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีปุ่มพักและบางครั้งก็ถูกงานกองงานขวางหน้าทั้งที่เวลาเลิกงานแล้วท้ายสุดคือการร่วมขบวนไปกับเหล่าลูกน้องด้วยกันโดยการแบกอุ้งเท้าขนาดใหญ่ของหัวหน้างานให้เคลื่อนไปข้างหน้าเป็นภาพที่มองแล้วแสบแสบคันๆปนขำๆอยู่นะเนี่ยและนี่เป็นเพียงบทที่1ของเล่มจากหนังสือที่แบ่งออกมาเป็น5บทตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับภาพประกอบที่พาตัวละครอย่างเจ้ากระต่ายสีฟ้าออกเดินทางตามวันทำงานนะไปเจอเรื่องราวรอบด้านจากสังคมออฟฟิศที่เสียดแทงใจด้วยภาพบัญชีรับฝากความเครียดและแม้จะถึงวันพุธกลางสัปดาห์งานก็ยังไม่ปล่อยให้เจ้ากระต่ายสีฟ้าดีใจได้เลยบางวันก็รับแอปเปิลโอทีจากแม่มดใจร้ายเอามาใส่มือบางทีก็ต้องถือระเบิดงานลูกโตที่ไม่รู้ว่าใครเอามาให้แถมยังจุดชนวนทิ้งไว้พร้อมระเบิดไม่รู้ใครเป็นกันบ้างนะคะมนุษย์เงินเดือนก่อนจะถึงวันหยุดยาวหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะงานในวันศุกร์นะมันจะถาโถมเข้ามาแม่ไม่ให้หยุดได้สบายๆเลยการขายไอเดียอย่างงานทำเราหรือเราทำงานเป็นเรื่องที่เจอจากหนังสือหลายเล่มหรือบทความเปรียบเปรยความต่างของคำว่า work life balance life หรือ work life balance ที่พยายามที่จะชี้จุดบกพร่องของชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปหรือปลอบใจบางคนจากความรู้สึกผิดเมื่อหยุดทำงานมันไม่จำเป็นเลยที่คนคนหนึ่งต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลาในเมื่อบางวันก็อยากจะหยุดพักนอนเล่นเลื่อนฟีดโซเชียลบ้างดูซีรีส์บ้างหรือเอนจอยกับงานอดิเรกที่เราชอบมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเทียบความสำเร็จในชีวิตตัวเองกับคนคนอื่นนะหากมันจะทำให้เราเครียดแล้วก็กดดันมากเกินไปปีเตอร์แบล็กแมนนักเขียนเจ้าของแนวคิดพัฒนาตัวเองได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ทำงานหรือนั่นหมายถึงช่วงที่สมองได้พักได้ผ่อนคลายจากงานต่างๆช่วงจังหวะนี้นะความคิดดีๆก็จะโลดแล่นและยังหมายถึงการไม่ถูกงานขโมยเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปจนในที่สุดก็กลายเป็นคนที่หมดไฟนั่นเองต้องรู้จักชาร์จพลังงานให้กับตัวเองจัดเวลาพักผ่อนให้อย่างเพียงพอเพราะสัดส่วนของการพักจำเป็นและสำคัญไม่น้อยไปกว่าเวลาของการทำงานยังไงก็ต้องปรับสมดุลให้กับตัวเองนะคะต้อง work life balance ไม่ใช่ work life balance นะคะอย่าให้งานทำเรานะคะแต่ต้องให้เราทำงานค่ะฝันร้ายของวันศุกร์แล้วก็ไปถึงวันจันทร์ก็จะไม่วนลูปเป็นความรู้สึกที่มาคอยหลอกหลอนมนุษย์เงินเดือนอย่างเราได้อีกเลย